Fast Auto Show Thailand 2024นะคะเพราะว่าเขามีรถไฟฟ้าให้ได้ลองด้วยนะคะงานจัดที่ไบเทคบางนาต้องย้ำนะคะแล้วก็เหลือ2วันสุดท้ายคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะภายในฮอลล์ค่ะคุณผู้ชมมีลานสนามทดลองนั่งเพื่อสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าด้วยและที่สำคัญค่ะนอกจากรถยูสคาร์รถไฟฟ้ารถป้ายแดงกว่า15แบรนด์เนี่ยก็รอพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราจะไปกันบรรยากาศสดๆที่ไบเทคบางนากับน้องป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2024ในงานนี้ก็คือลานที่คุณนั้นสามารถมาทดลองนั่งและมาสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้ากันได้ภายในงานนี้เลยนะคะเพราะว่าได้มีการจัดลานนี้ไว้ภายในฮอลล์นี้เลยนั่นเองค่ะโดยด้านหลังพี่ตอนนี้นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจาก Honda ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่มีการทำรถไฟฟ้าออกมาและตอนนี้ยังไม่มีการวางจำหน่ายด้วยเพราะว่าเป็นการเปิดให้เช่าในระยะยาวแทนนะคะแน่นอนว่าหลายคนอาจจะอยากทราบค่ะว่าการที่เข้าไปสัมผัสไปทดลองนั่งด้านในในรถไฟฟ้าคันนี้นะคะ Honda EN1 เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันเลยค่ะโดยที่ภายในรถคันนี้นะคะเป็นรถ EN1 Premium Electric SUV ค่ะคุณผู้ชมเป็นยนต์กรรมไฟฟ้า 100% ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันนะคะโอ้โหคือจะบอกว่าสวยงามโฉบเฉี่ยวมากๆค่ะด้วยความที่เป็นลานแสดงรถยนต์ไฟฟ้าให้คุณได้ทดลองนั่งนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านในกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นการทดลองนั่งนะคะคุณผู้ชมคือคันนี้เนี่ยจะให้คุณผู้ชมนั้นนะคะสามารถทดลองนั่งได้ค่ะว่าการที่เรามาสัมผัสมาลองนั่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเข้ามานั่งแบบสดๆให้ดูเลยนะคะจอนี้สวยงามมากคุณผู้ชมนี่ค่ะสามารถเลือกได้นะคะทั้งดูว่าดูซิตอนนี้เนี่ยไฟฟ้ารถของเราเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะอันนี้ก็ได้อีก359กิโลเมตรโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วก็จะมีทั้งตัวที่เป็นแมปนะคะก็สามารถดูได้ระบบการปรับแอร์ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราให้พี่เจ้าหน้าที่ลองขับให้ดูนะคะว่าพอเรานั่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือเกียร์จะเป็นตรงนี้เลยใช่มั้ยคะก็คือมีการปรับโฉมใหม่ค่ะเกียร์ด้านในนี้ก็คือปรับใหม่ให้อยู่เป็นราบลงไปเลยนะคะอุ๊ยนิ่งมากนิ่มมากแล้วก็เงียบมากด้วยค่ะโอ้โหคือฟีลเหมือนนั่งอยู่ในรถสปอร์ตเลยนะคะนี่นอกจากจะเป็นรถ EV ที่ดีต่อโลกแล้วเนี่ยฟังก์ชันข้างในต่างๆคือเหมาะมากค่ะกับการใช้งานจอก็ใหญ่ดูแมปเนี่ยไม่มีหลงแน่นอนเพราะว่าจอใหญ่มากรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าตัวกิโลที่เราสามารถใช้ได้ค่ะอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะนี่ปุ่มฉุกเฉินอยู่ใกล้ตรงนี้เลยค่ะสามารถปรับได้หมดเกียร์ก็สามารถปรับตรงนี้ได้ด้านในชาร์จมือถือได้ด้วยและตรงนี้ก็มีช่องนะคะสำหรับเอาไว้วางขวดวางแก้วต่างๆมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดต่างๆที่ก็สามารถปรับได้ด้วยค่ะ Dive Mode ปรับตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะช่องเก็บของก็มีนะคะกว้างขวางแอร์ก็เย็นฉ่ำสบายโอ้โหดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินดูในงานกันบ้างดีกว่านะคะว่าพอลงจากรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าโซนรถไฟฟ้าและรถใหม่ป้ายแดงที่นี่เนี่ยมีอะไรอีกบ้างลงไปดูกันเลยค่ะปะคือเราเข้าสดๆลงสดๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะภายในลานนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาติดต่อนะคะลงชื่อเพื่อที่จะสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการทดลองนั่งแบบป๊อปปี้ได้ด้วยก็คือจะที่บริเวณโต๊ะด้านนี้นะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านค่ะที่ก็เริ่มมาลงชื่อกันแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนด้านในกันต่อนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือพาไปเดินดูโซนที่เป็นรถยูสคาร์มาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นโซนรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็มีโซนของรถ EV ด้วยนะคะหรือว่ารถไฟฟ้านั่นเองค่ะสำหรับ Honda เองเนี่ยเขาก็มีการนำนะคะยานยนต์หลายๆรุ่นค่ะเอามาโชว์ในงานนี้แล้วก็สามารถที่จะลองนั่งนะคะหรือว่าจะดูโปรสุดพิเศษต่างๆก็มีให้ภายในงานอีกด้วยหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละรุ่นเนี่ยจัด
โปรกลางปีแบบนี้หลายคนถูกใจค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าซื้อและออกรถภายในงานเนี่ยก็มีทั้งของแถมของแจกมีส่วนลดต่างๆมากมายที่พิเศษกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมานอกเหนือจาก Honda ฝั่งนี้ค่ะอันนี้ถูกใจสำหรับคนที่ชอบรถ EV นะคะก็คือวู่หลิงวู่หลิงเนี่ยมีมาหลากหลายรุ่นเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า Bingo EV คันเล็กหน่อยน่ารักแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้รถจ่ายตลาดเป็นรถที่เอาไว้ใช้สำหรับการจอดง่ายๆหาที่จอดแบบสะดวกสบายที่เล็กๆก็จอดได้ไม่เปลืองพื้นที่จอดในบ้านก็จะมีคันเล็กด้วยค่ะอันนี้เนี่ยดังที่จีนมากมาที่ไทยแล้วนะคะวู่หลิงคันนี้ด้านในเนี่ยจะบอกว่าลองนั่งมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถเล็กๆนะคะใครที่ชอบคันเล็กๆสะดวกสบายกระทัดรัดหาที่จอดง่ายๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพราะคันนี้ไม่ใช้น้ำมันค่ะเป็นรถไฟฟ้า 100% สามารถเข้าไปนั่งดูได้เลยนะคะเพราะว่าด้านในนี้กว้างขวางมี4ที่นั่งนั่นเองค่ะส่วนแบรนด์อื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะคะ Monowheel Monowheel นี่ก็มีเป็นสกูตเตอร์นะคะมีเป็นกระเป๋าที่เป็นสกูตเตอร์ไปในตัวด้วยที่จะเห็นหลายๆคนใช้ในสนามบินนะคะก็มีเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีแบรนด์ที่เป็นเนต้านะคะดีโพจากช้างอันนะคะก็มาด้วยค่ะนี่อันนี้ก็คือเราเคยทดลองนั่งให้ดูแล้วนะคะคือสนุกมากคุณผู้ชมเวลาที่เราบิดแต่ละทีคือนั่งบนกระเป๋านี่คือสะดวกมากๆจัดโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้ด้วยนะคะส่วนด้านนู้นค่ะก็จะเป็นแบรนด์รถนะคะทั้ง Toyota Suzuki Isuzu Hyundai นะคะหรือว่าจะเป็นทั้ง Mazda ก็มานะคะนี่หลากหลายแบรนด์ค่ะคุณผู้ชม Great Wall Motorรวมถึงมีโซนที่เป็นเซ็กซี่คาร์วอชนะคะรวมถึง e-sport ก็มีให้ได้เล่นภายในงานนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะจะบอกว่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดพาคุณผู้ชมเดินดูทั้งงานเนี่ยเชื่อว่าเป็นชั่วโมงก็ยังไม่หมดเลยนะคะเพราะในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจเพียบเลยค่ะนอกจากนี้นะคะมีการจัดโปรเดตสำหรับรถใหม่ป้ายแดงรวมถึงรถไฟฟ้าก็มีให้สามารถทดลองนั่งได้ภายในงานและรถยูสคาร์ค่ะก็มีใบหนังสือรับประกันนะคะให้กับคุณนั้นที่สามารถมั่นใจในการเลือกซื้อได้เลยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะจัด 10:00 นถึง 21:00 นวันนี้เนี่ยมาตอนนี้ยังทันนะคะมาได้ถึง 3:00 นเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายและที่ต้องย้ำก็คือรางวัลพิเศษค่ะซื้อรถลุ้นรถถ้าเกิดว่าคุณออกรถภายในงานนะคะคุณจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก AJ EV อีกด้วยนะคะมูลค่าในคันนึงก็เกือบแสนบาทแล้วค่ะและคนที่มาร่วมงานทุกคนนะคะแค่มาเดินดูภายในงานนี้ค่ะคุณจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับบัตรของขวัญ นะคะวันละ5รางวัลที่เราจับแจกกันทุกวันในช่วงเวลา 20:00 นเพราะฉะนั้นแค่มาเดินก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลแล้วรวมของรางวัลทั้งหมดที่มาแจกภายในงานนี้กว่า 400,000 บาทเพราะฉะนั้นงานนี้พลาดไม่ได้ค่ะรีบมาเลยนะคะที่ไบเทคบางนาฮอล์ EH 102ถึง104มากันได้จนถึง 3:00 นงานหมดวันพรุ่งนี้7กรกฎาคมที่ Fast Auto Show Thailand 2024ในช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะค่ะขอบคุณน้องป๊อปปี้พรสวัสดิ์นะคะ